นายสาวไตสุรีไตเชิญนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวันสตรีสากลวันที่8มีนาคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำถึงนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของผู้หญิงจึงได้ยกระดับบริการป้องกันและคัดกรองโรคร้ายของผู้หญิงเช่นมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นภัยคุกคามและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งเต้านมให้เป็นบริการพื้นฐานที่ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ฟรีโดยเชิญชวนผู้หญิงไทยช่วงอายุ 30-60 ปีเข้ารับบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Testที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยผู้มีสิทธิ์บัตรทองภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถตรวจสอบหน่วยให้บริการได้หลายช่องทางได้แก่สายด่วนสปสช1330 LINE สปสช ID LINE @nsso Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งนี้หากใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่แล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยบริการใกล้บ้านได้ที่เมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคจะพบเมนูตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยบริการและทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้หญิงจากโรคร้ายต่างๆด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้อย่างมะเร็งปากมดลูกก็ได้รับบรรจุอยู่ในหลักประกันสุขภาพพื้นฐานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งการให้วัคซีนการตรวจคัดกรองเพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน